้เอาใจสายบุญกันสักหน่อยนะคะพาไปดูความสวยงามแปลกตาและความทันสมัยของโบสถ์ไฮเทคร้อยล้านอยู่ที่วัดอินทประมูลนี่เป็นวัดสวยอันซีนของเมืองอ่างทองเลยนะคะว่าแต่ภายในโบสถ์หลังนี้จะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจบ้างต้องตามไปพิสูจน์ให้ถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมดีดีพามาที่วัดขุนอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะนี่เป็นวัดสวยเก่าแก่ของจังหวัดอ่างทองค่ะใครที่ได้มาวัดนี้นะคะก็จะได้สัมผัสถึงความสวยทันสมัยเพราะว่ามีการติดตั้งลิฟต์มีบันไดเลื่อนด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้สูงอายุตลอดจนผู้พิการค่ะเราไปเจอคุณสำเนียงบุญเอี่ยมสำอางเป็นคนดูแลชั้น2ของโบสถ์ไฮเทควัย75ปีเล่าให้ฟังนะคะว่าพระครูวิเศษชัยวัฒน์หรือว่าหลวงพ่อเสวยอะค่ะปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลจังหวัดอ่างทองทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดขุนอินทประมูลจังหวัดอ่างทองแห่งนี้ก็ได้สร้างโบสถ์ไฮเทคติดเครื่องปรับอากาศมีบันไดเลื่อนมีลิฟต์คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนี่ด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมคะสังเกตดูมีลวดลายของจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมีภาพวาดพุทธศาสนิกชนที่บริจาคเงินกับทางวัดไว้บนผนังอุโบสถนะคะแล้วก็ยังมีรูปของเทวดานางฟ้าที่สวมเสื้อผ้าแต่งกายแบบสมัยใหม่เล่นดนตรีสมัยใหม่อย่างกีตาร์ด้วยล่ะค่ะและที่ต่างถือสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆด้วยนะที่มันดูแตกต่างกันออกไปอ่ะเห็นไหมคะมีทั้ง iPad iPhone แท็บเล็ตโอ้โหคุณผู้ชมไฮเทคจริงๆสำหรับวัดขุนอินทประมูลนะคะเป็นพุทธมณฑลจังหวัดอ่างทองค่ะประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า400ปีมีพระนอนที่ยาวที่สุดในโลกสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยค่ะมีความยาววัดจากปลายพระเมาลีถึงปลายพระบาทได้50เมตรการสักการะบูชาองค์พระพุทธไสยาสน์จะให้สัมผัสที่ฝ่าพระบาทพระนอนท่านจะประทานพรให้เรามีอายุยืนยาวนั่นเองนะคะเห็นแบบนี้สายบุญไม่ควรพลาดค่ะไปปักหมุดกราบไหว้สักการะขอพรกันได้นะคะที่วัดขุนอินทประมูลนี่เป็นวัดสวยสุดอันซีนของจังหวัดอ่างทองเลยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ